บุษบกจตุรมุขพิมานบุษบกจตุรมุขพิมานเป็นรูปทรงบุษบก5ยอดบุษบกกลางใหญ่จำหลักไม้สักทองและเครื่องประกอบรายละเอียดจำหลักด้วยไม้อุโลกไม้โมกออกมุกเป็นบุษบกเล็กออกไปทั้ง4ทิศจำหลักไม้ปิดทองประดับคริสตัลและปีกแมลงทับยอดบุษบกประกอบเครื่องยอดมีบรรทแหลงปักบาราลีปลายยอดประดับด้วยพุ่มข้าวบินจำหลักไม้ปิดทองไส้ทองคำประดับเพชรทั้ง5ยอดปลายเสาบุษบกติดถวยรูปครุฑยุทธนาคประดับสาหร่ายรวงผึ้งปลายสาหร่ายออกรูปพรหมประนมกรเชิงเสาประดับด้วยกาบพรหมศรกลางเสาติดประจำยามรัดอกทุกเสาบุษบกกลางใหญ่เชิงเสาติดพนักอินทนูลายดอกไม้เทศมีรูปเทพยดาเชิญพระแสงขันที่ท้องไม้บรรลังบุษบกกลางประดับรูปครุฑยุทธนาคเสาบุษบกมุกลดเชิงเสาติดพนักอินทนูลายพุ่มข้าวบินดอกไม้เทศบนบรรลังโถงกลางบุษบกใหญ่ประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์รัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4และรัชกาลที่5บุษบกชั้นลดทั้ง4บุษบกด้านหน้าประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่9รูปพระแท่นอัฐทิตอุทุมพรราชอาฐบุษบกด้านขวาประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่8รูปพระสันดุสิตโพธิสัตว์บุษบกด้านหลังประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่7รูป3พระแสงสรบุษบกด้านซ้ายประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่6รูปพระมหาวชิราวุธรูปบุษบกทั้ง5ยอดตั้งบนแท่นฐานสิงห์ท้องไม้ประดับด้วยรูปนรสิงห์อวดเนื้อไม้วาระที่จัดทำเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549และในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพุทธศักราช2550และในพุทธศักราช2565ปิดทองประดับคริสตัลและปีกแมลงทับเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565บุษบกจตุรมุขพิมานนี้ใช้ช่างฝีมือจำนวน113คนระยะเวลาในการจัดทำ2ปี4เดือน